แต่ที่เรื่องที่สำคัญที่สุดคือเรื่องพื้นฐานของระบบการเงินและระบบบัญชีถ้าเราอยากจะก้าวโตต่อไปพีคคือคำตอบนะครับวันนี้พีคสามารถที่จะตอบโจทย์ทำงานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยการใช้คนน้อยลงนะครับก็ต้องบอกว่าพีคนี่คือลูกศิษย์ในกรุงศรีไรซ์ตั้งแต่แบต1เลยนะครับเป็นความภาคภูมิใจที่เราได้เห็นพีคตั้งแต่เมื่อสัก 4-5 ปีที่แล้วนะครับตั้งแต่พีคเริ่มแพลตฟอร์มเรื่องคลาวด์ accounting platform นะครับและเราก็ได้ติดตามพีคมาตลอดเวลานะครับจนถึงเวลาแล้วครับที่วันนี้เราเห็นในเรื่องของการที่จะสามารถเอาแบงค์นะครับกับลูกค้าแบงค์แล้วก็เช่นเดียวกันกับแพลตฟอร์มของพีคนะครับสามารถที่จะอินทิเกรชันและสามารถนำไปพัฒนาเรื่องของโซลูชันให้กับลูกค้าได้ครับก็เลยเป็นเหตุผลหลักๆครับที่วันนี้เราสนใจในเรื่องของธุรกิจของ Cloud Accounting Platform โดยเฉพาะพีคมากเลยครับแน่นอนครับ SME ถ้าเราอยากจะก้าวโตต่อไปนะครับในเรื่องของการ Digital Transformation เป็นเรื่องสำคัญนะครับในเรื่องของ Digital Transformation สำหรับ SME จริงๆแล้วมีเรื่องหลักๆไม่กี่เรื่องนะครับแต่ที่เรื่องที่สำคัญที่สุดคือเรื่องพื้นฐานของระบบการเงินและระบบบัญชีนะครับเพราะนั้นพีคคือคำตอบนะครับสำหรับการที่จะทำให้ SME สามารถที่จะพัฒนาในเรื่องของระบบบัญชีให้ถูกต้องและรวดเร็วยิ่งขึ้นนะครับหลายๆบริษัทจะต้องจ้างพนักงานบัญชีหลายท่านนะครับจะต้องซื้อระบบดีๆหรือเปล่าไม่รู้นะครับแต่ถามว่าวันนี้พีคสามารถที่จะตอบโจทย์ปัญหาที่จะทำให้ SME สามารถทำงานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยการใช้คนน้อยลงนะครับคำตอบมันคืออยู่ที่พีคแล้วล่ะครับครับในเรื่องของซินเนอร์จี้ระหว่างพีคกับกรุงศรีนะครับในอนาคตเราจะได้เห็นนะครับในเรื่องของการเชื่อมระบบบัญชีนะครับระหว่างของพีคกับบัญชีของธนาคารกรุงศรีสำหรับค้าที่เป็นSME นะครับสามารถที่จะทำงานได้แบบซีมเลสนะครับในระบบของพีคนะครับและในอนาคตเช่นเดียวกันกับลูกค้าที่ใช้อยู่ในระบบพีคนะครับเราก็สามารถที่จะสามารถกู้นะครับเพื่อสร้าง working capital ให้กับบริษัทตัวเองได้รวดเร็วยิ่งขึ้นนะครับเพราะระบบบัญชีทางธนาคารก็สามารถที่จะเข้าไปช่วยในเรื่องของระบบ working capital ของธนาคารได้ดียิ่งขึ้นเมื่อได้เข้ามา integrate กับทางด้านPeakนะครับ